อ่ะก็สวัสดีกันด้วยนะครับวันนี้เราอยู่กับ Minecraft เหมือนเดิมเนาะจากคลิปที่แล้วนะครับที่มันไม่มีเสียงมาให้นะก็เป็นอะไรที่ดีมากเลยนะครับนะวันนี้ก็เป็นเกี่ยวกับการที่รีเซิร์ชไปนะครับก็ขอแจ้งก่อนไปเลยว่าวันนี้ก็คืนของหมวกควันนะครับก็สามารถมาขอคืนได้ที่กาลิน่าเท่านั้นนะครับนะกาลิน่าโอเคก็วันนี้เราก็มีเพื่อนมาหลายคนเลยนะฮะโอเคเดี๋ยวเราจะแนะนำเพื่อนก่อนนะครับแล้วเดี๋ยวค่อยแนะนำไอเทมที่จะได้ตอนเริ่มแรกนะก็คนนี้นะครับชื่อเอิงนะอันนี้ชื่อไมค์นะครับไอ้ไมค์มาด้วยเหรอแล้วคนข้างๆนี่ใครเนี่ยนะครับอันนี้คนนี้ชื่อแจ็คนะครับส่วนคนนี้ชื่ออยู่คนนี้ชื่อยุทธเขาไม่ได้ชื่อแจ็คครับคนนี้ชื่อหยกเออช่างมึงนะครับเออคนนี้ชื่อกันนะครับคนนี้ชื่อกายคนนี้ชื่อมาเฟียชื่ออะไรนะมาเฟียไม่ชื่อเล่นอะมาเฟียครับชื่อมาเฟียมึงชื่อเล่นชื่อมาเฟียไหนชื่อที่พ่อแม่ตั้งให้อะป้าตั้งให้เกาะเพชรผมมาแล้วนี่ชื่ออะไรครับไอ้นั่นน่ะชื่อนั่นน่ะเออนั่นแหละไอ้นั่นน่ะนะครับก็สิ่งที่มีให้เริ่มแรกนะครับตอนเข้าเกมมาเนาะก็จะมีไอเทมเริ่มต้น4ชิ้นนะครับก็จะเป็นดาบเป็นพั่วเป็นพิกแอคนะครับแล้วก็เป็นขวานเนาะแล้วก็จะมีโปรเทค 5x5 มาให้นะครับเป็นเรียงมุมเนาะโปรเทค 5x5 นะครับไม่ต้องเอาไปใส่หลังนะครับแต่นี่คือใส่ไว้เป็นสไตล์นะฮะนี่จะเหมือนกันหมดเลยยกเว้นไอ้นี่คนเดียวจะไม่เหมือนกันเนาะก็เริ่มแรกมาก็จะมีไอเทมให้เท่านี้นะครับนะแล้วก็จะมีเงินให้อีกเท่าไหร่นะ 5,000 ครับ5,000 ใช่ไหมฮะนี่ก็จะมี 5,000 นะ DS เป็นค่าเงินเป็น DS point นะครับเนาะเป็นภาษาอังกฤษแล้วกันนะครับก็1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11เนาะก็เดี๋ยวตามมาแล้วกันนะโอเคโอเคก็นะครับลงมานะเดี๋ยวเราจะพาไปดูจุดเกิดก่อนเลยบางมีบางคนนะครับถามว่าโทรมาถามเลยนะว่าสมัครสมาชิกยังไงครับคือเวลาเกิดอ่ะเข้าเริ่มแรกมาไม่รู้ว่ามันไปเกิดข้างบนนะครับน่าจะเป็นบั๊กหรืออะไรนะก็เข้ามานะครับกด /REG เนาะ REG ก็นี่นะครับก็จะเป็นคำสั่ง register เครื่องสมัครเนาะก็พิมพ์ไปว่า spec bar นะครับ1 2 3 4 1 2 3 4นะครับก็เป็นรหัสเนาะที่จะตั้งแล้วแต่นะครับ1 2 3 4นี้ใช้อะไรก็ได้ตามที่คุณอยากจะตั้งเนาะก็เข้าอีกครั้งนึงก็กด /L นะครับแล้วก็1 2 3 4อะไรนะครับเนาะก็เดี๋ยวเราจะพาไปดูนะครับว่าเดี๋ยวเราพาไปดูส่วนต่างๆกันก่อนเนาะเดี๋ยวไปที่ร้านค้านะครับนี่ครับเดี๋ยวดูป้ายนี้ก่อนนะนี่จะดูเงิน5คนแรกนะครับในเซิร์ฟนะครับอันนี้นะก็ดูเงิน5คนแรกในเซิร์ฟนะครับเนาะก็ดูว่ามีเงินเท่าไหร่กันแล้วก็เวลาเข้าเล่นเซิร์ฟเรามันจะเข้าได้เกียร์ดีนะครับพูดสิครับเนี่ยกูถามมึงอยู่นะครับนะเวลาเข้าเล่นเซิร์ฟนะครับจะเล่นได้แค่ตัวเดียวนะครับเปิด2จอก็เล่นได้ตัวเดียวอยู่ดีนะครับตรงนี้นะจะเป็นที่แจกของฟรีเนาะก็หยิบได้เลยเนาะไม่หวงกันนะครับฟรี1 IP สมัครได้แค่1ครั้งนะครับ1ตัวละครเท่านั้นแล้วก็คนเล่นก็เยอะอยู่นะครับ1 IP สมัครได้1ครั้งเนาะวันนี้ก็70คนนะครับ 5,000 บาทซื้อโปรเทคก็ได้นะครับหรือจะซื้อไอเทมอื่นๆก็ได้นะฮะก็ข้างบนนะครับสำหรับคนที่เติมเป็นสมาชิกใหม่นะครับแล้วอยากจะเติมเงินนะก็มียศดังนี้นะครับลองมาดูที่สมุดยศนะครับที่อยากจะเติมใหม่ก็มาอ่านป้ายนี้นะครับแล้วก็ซื้อสมุดไปดูนะสมุดก็เป็นสมุดฟรีนะครับนะแนะนำได้เนาะโอเคที่บอกว่าแหลกโคตรนะครับก็คือคุณแหลกคนเดียวนะไม่แหลกโอเคถ้าเหยียบบ่อยมันก็จะยิ่งแหลกนะครับนะเดี๋ยวเราก็พาเดี๋ยวขอเคลียร์แทมพวกนี้ไปก่อนแล้วกันนะครับก็เป็นตัวโชว์นะแทมโชว์โอเคนะครับก็ขอรวบหน่อยแล้วกัน
นะครับก็เป็นอันนี้เป็นสถานีตำรวจนะครับซึ่งการทำโทษของเราก็บางถ้าเมย์แบบฝัดมากๆผมก็แบนเลยนะครับหรือทำอะไรผิดผมก็แบนอย่างเดียวนะครับซึ่งสร้างคุกไว้ก็เพื่อโทรนะครับโอเคนะครับก็นะครับตรงนี้จะเป็นร้านปืนเนาะจะมีร้านปืนก็จะมีเติมร้านปืนที่ใช้เติมเงินนะครับดังนี้ก็คนที่เติมปืนไปนะครับก็จะมีมาเฟียนะครับมีมาเฟียใช่ไหมนี่ครับมีมาเฟียไหนมาเฟียพูดซิว่าปืนเป็นไงบ้างปืนมันยิงได้มันฮิตช็อตได้นะครับปืนก็จะเป็นลักษณะอย่างนี้นะครับจะเป็นก้านมะยมย้ายอ่ะพอการมะยมก็เอาไปตีหน้าได้ก็มาที่แมคโดนัลด์เลยนะครับแมคโดนัลด์นะก็จะมีขายไอเทมนะครับเป็นแอปเปิลทองเนาะไปขุดกันให้มันไปนะครับไม่ใช่เนาะก็แล้วตรงนี้นะครับก็จะเป็นที่AFK เนาะเอาไว้มาแบบอย่างนี้นะนี่ก็พักนะครับก็แซ AFK ได้นี่พักนะพักว่าสมมติเล่นเหนื่อยจะไปกินข้าวอะไรก็มาจุดนี้ก่อนเลยนะครับนะโอเคแล้วเราก็ไปดูกันในส่วนของจุดเอนชาร์ตนะครับโอเคจุดเอนชาร์ตก็จะเป็นแบบนะครับมีทั้งให้มีที่เอนชาร์ตให้แล้วก็มีเลเวลให้เลเวลก็กดทีนึงก็ไม่ได้ว่าจะกวนนะครับแต่ก็คือกดแล้วมันก็ได้เท่านี้แหละครับกดกันเยอะจะกล้ามขึ้นนะครับนะก็เหยียบตรงนี้นะครับก็จะเป็นอันนี้ขึ้นมาเหยียบอีกทีนึงถอยนะครับก็จะเก็บเนาะไปดูกันนะครับว่าตรงนี้นะจะเป็นจุดวาร์ปนะครับอาจจะมีปัญหานิดนึงแหละก็ไม่เป็นไรเดี๋ยวเราค่อยแก้กันทีหลังเอาตัววาร์ปลงข้างล่างอ๋อโอเคนะครับก็จุดวาร์ปไม่มีอะไรมากก็ต่อแถวเข้าไปเลยเข้าไปเลยต่อแถวนะครับมาถึงก็ต้องต่อแถวก่อนนะแล้วก็ห้ามสร้างบ้านลอยฟ้านะครับต้นไม้ด้วยทำตามบนต้นไม้ด้วยนะครับถามว่าเติมเงินไปทำไมเติมเงินเพื่อรอดนะก็ไม่ใช่ละเติมเงินได้ก็ซื้อของดีๆครับมาบวกกันอะไรพวกมึงจะยิงกับพ่อหาพ่อนะครับก็มาตรงนี้นะครับลงข้ามอนมันเดี๋ยวแก้ให้นะครับลงข้ามอนข้าไปก็ไม่ได้เงินแล้วครับเบสครับว่าโน่นอะไรเหรอโน่นดูนี่มันคือนะเดี๋ยวเราก็จะไปทำการลบมันให้นะครับภายหลังเนาะก็ตรงนี้นะครับจะเป็นวาร์ปสร้างบ้านนะเดี๋ยวเราจะเปลี่ยนวาร์ปให้นะครับนะเพื่อจักรมันสวยเกินนะครับแล้วมันก็ล็อกเกินไปนะครับโอเคนะครับก็ลบเลยก็ได้ไหมนะครับวาร์ปสร้างบ้านเนาะก็ไม่ได้ว่าจะไอ้นี่หนักหนานะครับใครยืนอยู่ที่วาร์ปสร้างบ้านเมื่อกี้บ้างไม่ได้อยู่ครับตอนนี้บินอยู่นะครับก็วาร์ปสร้างบ้านของเราก็เป็นแบบเอ้ยทั่วๆไปนะครับนะก็ไม่ได้อะไรมากทีเดียวนะก็เดี๋ยวเราจะทำไอ้นี่ให้นะเราก็กดนะขอบอกกดไว้เลยนะครับห้ามขอของนะห้ามขอสิ่งต่างเนาะครับก็ห้ามตั้งบ้านลอยฟ้าด้วยนะโอเคนะครับแล้วก็อันนี้นะครับนะครับเดี๋ยวเราก็จะไปดูจุดวาร์ปโซนกันใหม่เนาะมีสัตว์เลี้ยงด้วยอ๋อใช่นะครับนะเซิร์ฟเราก็มีระบบสัตว์เลี้ยงด้วยนะฮะซึ่งสัตว์เลี้ยงผมก็จะเป็นตัวนี้สัตว์เลี้ยงนะครับสามารถเติมเงินซื้อได้เนาะตัวละ50บาทเท่านั้นนะฮะนะแล้วก็นะเป็นระบบทีมนะครับมีระบบทีมเห็นไหมครับที่มันอยู่หน้าชื่อนะครับสร้างได้นะครับทีมละ 60,000 บาทเอ้ยทีมละ 50,000 บาทนะครับเป็น50,000 DS point นะครับที่กด slash money เนี่ย FCB wave นะครับ
นะโอเคนะครับก็มีอะไรอีกไหมก็มีของพกพันนะครับที่บอกไปเนาะมีของพกพันให้เติมนะของพกพันก็ชิ้นละเท่าไหร่นะใครรู้บ้างของวันชิ้นละเท่าไหร่นะชิ้นละ50นะครับเติมของพกพันนี่ก็น่าจะคุ้มที่สุดแล้วแหละสิบสี่ภาพมันก็ปีที่แล้วนะของพกพันนี่ก็น่าจะนะครับนะใช้คำว่าน่าจะคุ้มที่สุดแล้วแหละนะแล้วก็เซิร์ฟเรานะครับก็มีระบบยศเนาะยศครบถ้วนนะครับก็ใช่แหละมันก็ครบแหละไอเดอะแมนเนาะถ้าจะก็มียศนะแล้วก็มีอะไรอีกนะเดี๋ยวมียศแล้วก็เราจะมีกิจกรรมนะครับเป็นแบบต้องใช้โทรศัพท์เนาะโทรศัพท์สมาร์ทโฟนนะครับซึ่งเราจะทำ QR code ออกมาให้นะทำ QR code ให้ไปสแกนนะครับพอไปสแกนคุณจะได้โค้ดที่รับเพชรนะครับคนละ1ก้อนเอ้ยคนละ60เอ้ยรับเพชร64ก้อนนะครับใครสแกนก่อนก็คือได้ก่อนนะครับเช่นผมทำคูปองออกมาใช่ไหมเนี่ยผมทำเป็นโค้ดออกมาแล้วผมเอาไปใส่นะครับนะพอผมเอาไปใส่เสร็จก็มาไอ้นี่กันนะครับก็จะได้นะโอเคก็กิจกรรมนะครับเดี๋ยวเราก็จะพยายามสร้างให้เนาะของพวกพันก็พยายามจะไล่คืนให้นะครับนะก็คนเล่นก็จะเป็นอย่างนี้นะครับช่วงวันอาทิตย์เนาะก็เยอะหน่อยส่วนวันธรรมดาก็ประมาณ40กว่าคนนะครับเซิร์ฟนี้ก็แอดมินก็เป็นกันเองนะก็สามารถพูดคุยได้นะครับในการีน่าทอล์กนะครับซึ่งคนที่มาคุยก็อาจจะมีสิทธิพิเศษอะไรนะครับก็จะไม่เยอะเท่าไหร่นะแต่ก็พยายามก็จะมีสมมตินะครับถ้ามาคุยก็จะแจกของบ้างอะไรบ้างคือจะแจกไอ้พวกที่คุยก่อนนะครับนะเป็นพวกหลักๆนะโอเคก็ไม่ได้อะไรมากนะครับในส่วนของทีมนะครับก็เดี๋ยวนะโอเคมีทีมมียศแล้วยศนี่ก็เรามีหลายยศเลยนะครับมีประมาณ10กว่ายศนะครับนะแล้วก็มียศที่เติมเกมโหมดด้วยนะครับที่เป็นเกมโหมดได้ก็ราคาใครจะต่อ4,000ครับไม่ใช่ 4,500 นะก็ยศนะครับเซิร์ฟของเรานะครับ VIP ถึงไดมอนด์นะจะไม่มีเป็นถาวรนะครับจะเป็นแบบเติมเป็นวันเนาะแต่ส่วนยศอื่นๆแต่บางทีก็จะมีโปรโมชั่นเป็นรายสัปดาห์นะครับสามารถติดตามได้ที่เพจ Facebook เนาะก็เดี๋ยวทิ้งลิงก์ไว้ให้นะครับไปกดไลค์กดอะไรด้วยเนาะครับผมครับก็มีใส่ปีกมีโปรเทคนะครับโปรเทคก็มีโปรเทคนะครับมีอันนี้นะครับ 10x10 20x20 เอ้าไม่ทันเกินใครวางโปรไว้เอาออกก่อน 20x20 เนาะก็โปรนี้แล้วก็นะครับ 30x30 อันนี้นะครับแล้วก็ 50x50 นะครับเราก็จะมีใครมันเปิดเนาะก็จะเป็นแบบนี้นะฮะโปรเทคถ้าเป็น30กับไอ้นี่นะครับก็จะเป็นแบบเติมเงินซื้อเอาเนาะแต่ส่วนใหญ่ก็มีคนซื้อไปอยู่เหมือนกันนะครับนะแล้วมีระบบอะไรอีกนะก็ระบบนะครับก็จะมีแบบระบบการระเบิดนี่ก็เป็นพื้นฐานเนาะระบบการระเบิดนะครับก็แล้วก็พวกของตกของตกตายของไม่ตกใช่ครับอะไรอย่างนี้นะลงเองก็ลืมเองนะครับแล้วก็ระบบปืนเนาะก็เซิร์ฟก็เปิดมาได้ประมาณ1ปีกว่าแล้วนะครับก็จะ1ปี6เดือนแล้วเนาะก็พยายามเปิดเรื่อยๆนะครับก็เข้ามาเล่นกันได้นะครับเซิร์ฟนี้ก็หาเพื่อนง่ายๆเนาะพวกที่มาถ่ายคลิปกับผมเนี่ยนะครับก็ดูไว้นะสามารถ
ข้ามาเป็นเพื่อนกันได้เนาะมีอะไรก็พยายามนะครับอย่าทำผิดกฎเนาะถ้าทำผิดกฎก็แบนอย่างเดียวนะครับนะก็ไม่มีการเตะไม่มีการเตือนเนาะเพราะว่าเขียนกฎไว้ให้แล้วนะครับนะอ่านกันด้วยป้ายมันไม่ได้มีไว้โชว์นะครับเนาะก็ในส่วนถัดไปนะครับส่วนไหนดีนะเดี๋ยวแป๊บนึงนะมีปัญหานะครับก็สามารถติดต่อสตาฟได้หรือแอดมินได้ส่วนใหญ่ก็จะเป็นสตาฟอ่อนนะสตาฟก็คนนี้แหละเนี่ยคนนี้อ้าวหายคนนี้นะครับดูชื่อไว้เนี่ยดูชื่อไว้คนนี้นะครับดูชื่อไว้ดูไว้เลยเนี่ยดูไว้นะครับนะก็มีปัญหานะครับเกี่ยวกับอะไรก็โทรแจ้งได้นะ087นะเป็นเดี๋ยวไก่ก็ไม่ใช่นะครับนะก็เดี๋ยวทิ้งเบอร์ไว้ให้นะครับใต้ YouTube ใต้ลิงก์เนาะเบอร์กับการีน่านะครับการีน่าก็สามารถเข้ามาคุยได้เรื่อยๆเนาะเพราะว่าตอนนี้ก็คุยกันอยู่ในการีน่านะครับก็เวลาเติมเงินนะครับทุกครั้งก็เติมที่หน้าเว็บของ TM Top Up นะก็เดี๋ยวทิ้งลิงก์ไว้ให้แล้วก็เว็บไซต์ของเซิร์ฟเวอร์นะครับเพราะว่าเวลาเติมมาก็อันนี้นะครับนะก็ไม่ได้อะไรมากครับก็เติมมาก็ยังไงก็ได้ของเราแหละครับเพราะว่าต้องรอหน่อยเนาะจะได้นะครับนะก็พยายามรอกันนิดนึงนะครับยังไงก็ได้อยู่แล้วแหละเพราะว่าพวกที่เติมมานี้นะครับก็พยายามบอกแล้วถ้าไม่ได้ของยังไงก็โทรมาได้นะครับเพราะว่าจะตีกันดีนะไหมฮะอยู่กับแฟนนะเดี๋ยวทำเป็นส่วนของหน้าโดเนทเนาะเดี๋ยวจะพยายามติดป๊อปอัพของทีมป๊อปอัพไว้นะครับเพราะว่าเวลาจะเติมเงินเราจะทำตัวอย่างอะไรอย่างนี้ให้ดูเนาะแล้วเวลาออกเรียกว่าไงเวลาตัวอย่างหรือจะเติมเงินพอเติมเงินเสร็จแล้วยังไม่ได้ของอะไรอย่างนี้เดี๋ยวเราก็ทิ้งเบอร์เป็นแบบป๊อปอัพอะไรอย่างนี้ไว้ให้เนาะโอเคนะครับก็ฝากสนับสนุนกันด้วยเนาะจะได้เปิดกันนานๆนะครับอยู่กันนะก็ฝากเมมเบอร์ทุกคนด้วยนะก็สำหรับวันนี้ก็ไม่น่าจะมีอะไรแล้วนะครับนะฮะลองไปยังวัดยังไงดีเข้าได้เรามาดูสิ่งที่โปรโมทกันดีกว่ามาให้มีสัตว์เลี้ยงมาเลยตรงจุดวาร์ปสร้างบ้านมีสัตว์เลี้ยงมีสัตว์เลี้ยงเรียกมาเลยโอ้โหเยี่ยมมันถึงเรียกมาทีนี้มืดเลยนะมืดแล้วก็ต้องมืดอีกสิเงาสว่างนิดนึงนะใครมีสัตว์เลี้ยงมาเลยเรียกมาเลยเนี่ยไอเนี่ยมีสัตว์เลี้ยงไอเนี่ยมีสัตว์เลี้ยงเนี่ยเรียกมาเลยยังเป็นตีลุงเอิงนะนะก็ฝากไว้เท่านี้แล้วกันนะครับนะก็สวัสดีด้วยนะก็สวัสดีครับค่ะสวัสดีครับ